ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจอของจริงเข้าให้สุทธิชัยยุ่นสั่งสอนกนกกรณีคลิปพักศิลป์ธนาธรสุทธิชัยยุ่นอดีตผู้บริหารเนชั่นเปิดใจกรณีนำเสนอคลิปทักษิณและธนาธรชี้สื่อที่ดีต้องกลั่นกรองก่อนนำเสนอไม่อยากเชื่อสิ่งที่สร้างมากับมือจะเป็นแบบนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสุทธิชัยยุ่นอดีตผู้บริหารเนชั่นระบุถึงเรื่องที่เนชั่นออกอากาศคลิปเสียงผ่านรายการ Talk Together ว่าตนเองพูดในฐานะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนชั่นถึงเรื่องคลิปเสียงดังกล่าวซึ่งเป็นที่พูดถึงอย่างมากในสังคมและเชื่อว่าสังคมได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรหากตนเองยังเป็นผู้บริหารอยู่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ฝ่ายการเมืองเสียหายจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนำเสนอมิเช่นนั้นจะถูกมองว่าไม่เป็นกลางดังนั้นหากเรามองว่าสื่อมีหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูและเป็นกระจกสะท้อนความเป็นจริงของสังคมการนำเสนอข่าวดังกล่าวแน่นอนว่าจะต้องถูกตั้งคำถามว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่มีการกลั่นกรองหรือไม่ส่วนกรณีที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ออกมาระบุว่าได้ทำหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนแล้วนั้นท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจริงหรือไม่การที่บอกว่าให้ไปฟ้องศาลนั้นคิดว่าไม่จำเป็นเพราะสำหรับสื่อแล้วศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือศาลประชาชนสำหรับกรณีที่นายธนาธรได้ออกมาระบุว่าสื่อไม่ควรทำอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบสื่อเองก็ต้องมีหน้าที่อธิบายให้สังคมเข้าใจว่าทำเช่นนั้นเพราะอะไรเรื่องดังกล่าวถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของสื่อทุกสื่อว่ามีการทำงานอย่างมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่สุทธิชัยยุ่นกล่าวในช่วงทิ้งท้ายว่าในฐานะที่ทำงานเนชั่นมาตลอดชีวิตไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างมากับมือจะเป็นแบบนี้พร้อมบอกให้วงการสื่อทำหน้าที่ให้เต็มที่และถูกต้องที่สุดกับประชาชนทั้งนี้ในอดีตตนเองก็เคยทำผิดพลาดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพาตัวเองกลับมาอยู่ในเส้นจริยธรรมของสื่อให้ได้และหวังว่าชาวเนชั่นยุคปัจจุบันจะช่วยรักษามาตรฐานของเนชั่นให้ดีเช่นในอดีตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ